ช่วงสุดท้ายของไทยแลนด์โอลี่นะครับช่วงนี้นี่แหละเมืองไทยค่ะครับจะเปลี่ยนบรรยากาศพาลงใต้กันบ้างช่วงนี้ฝนตกนะภาคใต้ก็ยังตกอยู่ก็มีประจำนะครับปลายแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาไปชมความงดงามนะครับของดอกบัวผุดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าบานแล้วแปลกนะไม่เคยเห็นนะดอกบัวผุดใช่เขาบอกว่าถือเป็นสถานที่หนึ่งเดียวในโลกนะครับนอกจากนี้ยังมีทะเลหมอกสวยงามให้ได้ติดตามบรรยากาศกันด้วยไปติดตามนี่ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณนพพรมลิทิพย์มีรายงานเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวลากันไปเลยเจอกันใหม่วันจันทร์เลยวันนี้วันศุกร์มีความสุขมากๆนะคะเดินทางปลอดภัยด้วยใช้เงินเยอะๆเลยค่ะครับเอาละครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและภาพที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นภาพความสวยงามของหมอกที่อุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับที่รอให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมในช่วงเทศกาลฤดูท่องเที่ยวในปีนี้นะครับนอกจากนั้นครับยังมีดอกบัวผุดนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดที่เขาบอกกันว่าใหญ่และสวยที่สุดในโลกครับสำหรับจุดชมทะเลหมอกจุดนี้อยู่ห่างจากทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ3กิโลเมตรซึ่งจะมีหมอกให้ชมตลอดช่วงเวลาเช้าจนถึงตอนสายของทุกวันหลังจากหมดช่วงมรสุมของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโดยมีความสวยงามไม่แพ้ทะเลหมอกที่อื่นๆเลยทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียงแวะถ่ายภาพกันอย่างต่อเนื่องหลังจากชมทะเลหมอกแล้วเดินทางต่อไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานบางหมานอุทยานแห่งชาติเขาศกซึ่งห่างจากตัวอุทยานเขาศกประมาณ20กิโลเมตรเพื่อเดินทางขึ้นภูเขาในพื้นที่หมู่ที่2บ้านบางหมานตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ800เมตรตามเส้นทางธรรมชาติที่จะได้ศึกษาพันไม้ในป่าร้อนชื้นครับหลังจากที่เราใช้ระยะเวลาเดินทางมาประมาณ30นาทีนะครับเราก็มาถึงจุดมุ่งหมายตรงที่พบดอกบัวผุดดอกแรกบานในช่วงฤดูการท่องเที่ยวปี2557ถึง2558นี้ครับสำหรับดอกบัวผุดเป็นดอกไม้ยักษ์ประจำถิ่นประเภทกาฝากที่เจริญเติบโตบนเถาองุ่นดำหรือย่านไก่ต้มตามภาษาถิ่นเกิดเป็นดอกไม้สีส้มสดคล้ายผุดขึ้นมาจากดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 60-80 เซนติเมตรโดยดอกที่พบในครั้งนี้มีขนาด60เซนติเมตรกลีบดอกสมบูรณ์5กลีบถือเป็นดอกแรกที่บานให้เห็นโดยจะทยอยบานครั้งละ 1-2 ดอกหรือมากกว่ารวมแล้วประมาณ40ดอกไปจนถึงเดือนเมษายนปี2558ถือเป็นมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่เป็นจุดขายของการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาศกซึ่งก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวที่ติดต่อผ่านทางอุทยานได้เริ่มเดินทางเข้าชมความงามที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นเช่นเดียวกับนายจีนมาร์ตินแลนลี่นักท่องเที่ยวชาวแคนาดาที่รู้สึกประทับใจกับการได้พบสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติในการท่องเที่ยวเมืองไทยครั้งแรก First time in Thailand and first time we saw it's really impressive it's a big and beautiful flowerAnd it's a good opportunity to see this. สำหรับการเข้าชมดอกบัวผุดนักท่องเที่ยวควรประสานมายังอุทยานแห่งชาติเขาศกเพื่อสอบถามข้อมูลการบานของดอกบัวผุดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพและวัดขนาดดอกก่อนกำหนดว่าในช่วงเวลาใดจะมีดอกบัวผุดบานบ้างรวมถึงการเข้าชมที่ถูกต้องด้วยไกด์ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่อุทยานที่ชำนาญการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อดอกบัวผุดและปลอดภัยตลอดการเดินทางนอกจากดอกบัวผุดและทะเลหมอกแล้วที่อุทยานแห่งชาติเขาศกแห่งนี้ยังมีทางน้ำตกให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนกับสายน้ำที่เย็นช่ำเพื่อเติมพลังให้กับชีวิตจากความสวยงามที่เห็นนะครับกลายเป็นจุดดึงดูดสำคัญให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมที่อุทยานแห่งชาติเขาศกแห่งนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อมาเที่ยวแล้วก็ควรจะนำขยะทุกชิ้นที่นำมานะครับกลับออกไปด้วยครับตามโครงการขยะคืนถิ่นของกรมอุทยานครับ
วงศักดิ์กล้าลิ้มละถ่ายภาพอัจฉดาวุฒิจันทร์อินแก้วประสานงานนพพรมฤทิพย์รายงาน